อ่ะตอนนี้เรามากันถึงเหล่าคนดังเผยเคล็ดลับในวันวาเลนไทน์นะครับมาดูว่าเดี๋ยวผมมีกี่คนละ1 2มีทั้งหมด4คนด้วยกันครับนะครับเรามากันที่ทิปส์หรือว่าเคล็ดลับสุดโรแมนติกนะครับให้คู่รักเนี่ยได้เลือกทำกิจกรรมกันไม่ทราบคุณจะมีกิจกรรมอะไรกับแฟนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับค่ำคืนสุดโรแมนติกเรามากันคู่แรกนะครับเควินฮาร์ทนะครับกับจอร์จแกสนั่นเองนะครับสองนักแสดงนำจากเรื่อง The Wedding Ringer นะครับเขาบอกว่าเขาจะชวนภรรยาแล้วก็คู่มั่นเนี่ยไปทานดินเนอร์ที่ร้านอาหารกันซึ่งจอร์จเองก็เตรียมช็อกโกแลตนะครับที่ซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศสให้กับภรรยานะครับนั่น1เซเลบแล้วนะฮะ2ก็คือเอมมิลี่ราทัชโคสกี้คนนี้นะครับเป็นนักแสดงสาวที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องกอนเกิร์ลนะครับเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนไม่ค่อยอินกับเรื่องของโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่หากว่าพบใครที่ใช่สักคนหนึ่งละก็นะครับแล้วก็มีความรักอย่างแท้จริงนั่นล่ะครับคือเป็นสิ่งที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งแตกต่างจากเซอร์จิโอพิซโซโนนะครับผมซึ่งเป็นร็อกเกอร์แห่งวงคาซาเบียนครับเขาบอกว่าเขาคาดหวังกับวันวาเลนไทน์เป็นอย่างมากเลยเนื่องจากเจ้าตัวเป็นผู้ชายที่โรแมนติกสุดๆนะครับแล้วก็เป็นคนโรแมนติกทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้นคือคนนี้ท่านจะเจ้าชู้นะครับมาปิดท้ายกับคนนี้วันวาเลนไทน์ของแวนแมคแคนนั่นเองนะครับเป็นร็อกเกอร์หนุ่มอินดี้ร็อกแบนด์จากเวลส์นะครับอย่างวง Catfish and the Bottle Man นะครับเขาบอกงี้ไม่น่าเชื่อคุณวันวาเลนไทน์เขาทำอะไรรู้ไหมฮะโทรหาแม่ครับวันวาเลนไทน์จะโทรหาแม่เป็นประจำทุกปีซึ่งการโทรหาแม่ในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตบางครั้งจะมีเรื่องยุ่งยากตามมาบ้างแต่เขาคิดว่าเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีๆลูกที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวควรจะคุยกับคุณแม่ในวันวาเลนไทน์ครับแม่น่ารักมากเนี่ยเราดูแต่ละคนเนี่ยร็อกเกอร์แห่งคาซาเบียนอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นคนโรแมนติกวันวาเลนไทน์คือทุกวันคนเจ้าชู้มักดูกันออกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไฮโซแฮปปี้นิ่งส์ค่ะครับ